ช่วงไอเดียสอนศิลป์แก๊งการ์ตูนกระดาษสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา2คนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่แลนด์แล็บค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมสนุกๆ กันครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ผลิตอาหารให้พวกเรากินคนว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนใช่ๆเคทีก็ชอบค่ะแต่ว่าพี่พลนี่ชอบมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับไปดูกันค่ะว่าวันนี้พวกเราจะได้ความรู้อะไรไปเป็นแรงบันดาลใจสอนศิลปะเพื่อนๆไปกันค่ะนี่บอกป้ายอยู่นะคะเนี่ยหมูใช่ไหมล่ะเคทีผิดค่ะเป็ดผิดค่ะงั้นไก่ผิดค่ะเฮ้ยถูกแล้วค่ะเราให้ข้าวเปลือกกับไก่นะคะอาหารโปรดของไก่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ไก่กันนะคะพี่พลคิดที่นี่เซียนเก็บไข่ไก่มากเลยค่ะและนี่นะครับเป็นไข่ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับเราจะมาทำเมนูไข่ครกกันนะครับเคที่ใส่ซอสโอเคค่ะโอเคนี่และมีอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าคะว่านี่คือดอกอะไรเฉลยนะคะมันก็คือดอกอัญชันค่ะเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะเคที่นะคะใช้ใบเตยนะคะห่อแบบนี้ค่ะพอใบเตยโดนความร้อนนะคะมันก็จะมีน้ำมันออกมาค่ะตอนไข่สุกเนี่ยเดี๋ยวไข่จะฟูขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องเทให้เต็มนะครับเดี๋ยวแค่ที่จะขอเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความสวยงามด้วยอัญชันค่ะโอ้โหไข่มันฟูขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะใช่แล้วทะลุหน้ากากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่พลฝีมือการปรุงรสของเคที่อร่อยเลยครับผมกลมกล่อมถ้าอย่างนั้นพวกเราขอกินไข่ครกให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปสอนศิลปะกันต่อค่ะวันนี้สนุกมากเลยนะครับได้ทำอาหารแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เพียบเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆวาดอะไรดีล่ะคะวันนี้เรามาวาดแก๊งเพื่อนของเราเลยดีกว่าโอเคค่ะมาเริ่มเลยนะครับรูปทรงแก๊งเพื่อนของพลจะเป็นรูปโค้งแล้วก็มียักษ์แล้วก็ตาครับแล้วก็อันนี้คือโครงตัวนะครับเดี๋ยวเราจะวาดแขนหมวกจมูกแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆวันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะวาดรูปอะไรก็ได้หรือรูปทรงอะไรก็ได้ค่ะเคที่ก็จะวาดเป็นตัวสัตว์ประหลาดนะคะตามจินตนาการของเคที่เลยค่ะงั้นพลขอตกแต่งด้วยสีเมจิกเลยนะครับนี่ส่วนเคที่ก็วาดตาแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมปากแบบนี้ตาหูจมูกปากเพื่อนๆก็สามารถที่จะวาดให้มันไม่เท่ากันก็ได้นะคะมันก็จะได้ดูตลกแล้วก็น่ารักไปคนละแบบค่ะเคที่ก็ตกแต่งตามใจชอบแบบนี้เลยค่ะพอตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปตัดนะครับพอตัดเสร็จออกมานะครับเราก็จะมาประกอบกันครับเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้กาวในการประกอบก็ได้นะครับส่วนแขนของพลเนี่ยพลจะใช้หมุดแบบนี้นะครับในการยึดที่เราใช้หมุดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเวลาเราประกอบแล้วเราจะสามารถขยับแขนขาได้ค่ะเราจะใช้ดินสอช่วยเจาะรูก่อนค่ะตอนใช้ดินสอเจาะก็ต้องระวังด้วยนะคะตรงแขนนะครับเรายึดเสร็จแล้วต่อมาเราจะติดหมวกก็ทากาวนะครับแล้วก็ส่วนจมูกครับ
พอเราเสร็จแล้ว1ตัวเราก็สามารถทำอีกหลายๆตัวมาเป็นเพื่อนตัวนี้ได้นะครับคนมีตัวอย่างให้ดูครับแคทตี้ก็มีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมีทั้งแขนมีทั้งขาเลยนะคะน่ารักไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแก๊งเพื่อนของพวกเราวันนี้สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพี่พลทั้งได้เจอเพื่อนและทั้งได้ประดิษฐ์ชิ้นงานสนุกๆแบบนี้ด้วยงั้นแคทตี้ขอตัวถ่ายรูปส่งไปให้พี่โจนะคะขอเตือนอีกนิดนึงครับก่อนจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็อย่าลืมล้างมือกันให้สะอาดก่อนนะครับใช่ค่ะเร็วๆถ่ายรูปกันถ่ายรูป